ผมการันตีเลยนะฮะว่าในรอบนี้รับรองว่าตึงไม่แพ้รอบแรกแน่ละฮะผมการันตีว่าไฮเวย์ไม่ทำให้คุณผิดหวังนะฮะผมมีความรู้สึกในรอบนี้จะสนุกกว่ารอบแรกแน
นี้คือเล่าเลยใช่ไหมคะโอเคหนูเล่าเลยละกันวัยเด็กของหนูก็คือตอนนั้นหนูอยู่ประมาณป.1แล้วก็แบบชวนเพื่อนไปที่งานวัดกันเลยว่าไม่ได้ไปธรรมดามันมีรถพ่วงอะค่ะรถพ่วงของไปยืมรถพ่วงของย่าของเพื่อนมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไอ้เพื่อนเราไปงานวัดกันก็หวานเนี่ยมีปาโป้มียิงปืนเรื่องคนต่อไปเลยค่ะขนมหวานคนต่อไปอ่ะค่ะหนู
ติดติดแน่ๆแล้วอ่ะซีบอลยังไงไม่ต้องถอยแล้วยังไงยังไงหรือว่าคือแบบว่าตอนแรกอ่ะหนูก็คิดว่าเอ้ยจะเล่าอะไรดีเพราะว่ามันมีไลฟ์หนึ่งหนูอ่ะแฉเวลาการตัวเองไปหมดแล้วแต่นึกไปนึกมาสืบเนื่องจากต้นลีลาวดีใครได้ฟังบ่อยไหมคะต้นลีลาวดีไม่คือแบบมันไม่เกี่ยวแต่ว่าหนูอ่ะนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้แล้วก็เลยมีอีกเรื่องนึงแล้วนี่เหมือนกันอะแบบเด็กแสบเหมือนกันอะไรนี้ก็คือหนูอะตอนป.หนึ่งอะหนูเป็นคนที่แบบไปโรงเรียนเช้ามากแบบเช้าอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นอะที่กระดานของโรงเรียนมันจะมีให้เขียนใช่ไหมคะตอนหนูอะโรงเรียนหนูอะมันจะมีกระดานที่แบบว่าไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรอะที่แบบว่าเราสามารถทัชสกรีนได้ไม่บอกปะใช่อะไม่บอกนะก่อนมันจะเป็นกระดานแล้วมันจะทัชสกรีนได้สมัยนี้มันมีอย่างนั้นหรอมีมาแบบบนกระดานนั้นอะค่ะทุกคนแบบโรงเรียนก็ใช้ฟอร์ดอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทัชสกรีนได้ปกติแล้วแบบว่าช่วงนั้นมันเป็นแบบเพิ่งมาใหม่ด้วยของโรงเรียนประมาณ 2-3 เดือนแรกแล้วมันมีวันนั้นอะที่แบบหนูอะเล่นกับเพื่อนหนูเอากระดานมันสามารถเลื่อนได้ใช่ไหมทุกคนหนูเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมันก็หลุดมือแล้วมันก็เตะปั้งกับอะไรปั้งกับมันเป็นแบบที่แบบว่าชนมันเป็นขอบอะตอนที่เนี้ยพอมันชนอ่ะหลังจากนั้นอ่ะมันใช้ไม่ได้เลยเนาะเฮ้ยมันใช้ไม่ได้เลยหรอหนูอยากแบบคุณครูคะถึงแม้มันจะผ่านไป8ปีแล้วนะคะแต่ว่าหนูอยากขอโทษย้อนหลังค่ะคือแบบเรื่องนี้อ่ะไม่มีใครรู้แบบไม่มีใครรู้เลยจริงๆแล้ววันนั้นอ่ะตอนที่ครูมาครูแบบมาถึงโรงเรียนแล้วถามว่าทำไมใช้ไม่ได้หนูแบบนั่นดิทำไมใช้ไม่ได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะใช่ถูกว่าใช่ค่ะครูรู้แล้วนะหนูขอโทษจริงๆนะคะแต่วันนั้นคือแบบใครทำอ่ะให้เพื่อนใครทำก็ยอมรับสิวะแบบเป็นอันนี้นะเว้ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะบอกใช่ค่ะทุกคนต่อไปไม่โมนะคะต่อไปไม่โมนเออนั่นแหละค่ะอย่าทำตามนะคะขอแค่นี้ก็พอถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเด็กคนนึงที่แบบเออเขาก็สามารถผ่านมาได้โดยเล่นและกดและการแสดงของเขาแต่ตอนครูถามเหงื่อส้มเลยนะไม่มีเลยไม่ได้เท้าอินจัดเลยไปถามแม่ว่าแม่มีอะไรน่ารักเกี่ยวกับหนูตอนเด็กไหมถึงมาเล่าแม่บอกว่าไม่มีเลยไม่บอกหนูอ่ะตอนเด็กๆอ่ะขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเด็กที่ส่งมาจากพื้นดินเด็กนรกวิชาการงานเขาจะให้ทุกคนอ่ะปลูกต้นหอมเป็นคะแนนพิเศษอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ไปปลูกที่สวนหลังโรงเรียนทีนี้เขาก็เวียนกันไปดูต้นหอมใช่ไหมว่าขึ้นหรือยังถ้าเกิดใครไม่ขึ้นภายในกี่อาทิตย์ของเขาเนี่ยแหละก็จะโดนแบบว่าไม่ให้คะแนนทีนี้หนูก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากก็เลยแบบไปดูทุกวันแล้วพอไปดูแบบวันหนึ่งของเพื่อนอ่ะมันขึ้นมาแบบสูงแล้วแต่ของหนูอ่ะยังไม่ขึ้นเลยหนูก็แบบเฮ้ยไม่ได้ปะก็เลยแก้ปัญหาด้วยการหยิบของเพื่อนแล้วปาขึ้นหลังคาห้องจริงปะเนี่ยกับอันแบบได้แต่ตรงนี้ยาวถึงตรงนู้นหนูก็แบบนั่งเด็ดแล้วแบบใช้เวลาไปชั่วโมงนึงก็เด็ดครบทั้งสวนแล้วก็ปาขึ้นหลังคาแล้วหลังคาก็มีแต่หัวหอมอ่ะผมก็ที่เชื่อแล้วมันไม่จบแค่นั้นด้วยยังต่อไปแล้วด้วยคือหนูว่าเลือกเวลาไปหนูก็เข้าใจว่าเวลานั้นอ่ะมันเป็นเวลาเรียนพิเศษแล้วหนูก็โดดเรียนพิเศษมาเพื่อเด็ดต้นหอมใช่ไหมแล้วหนูก็เข้าใจว่าทุกคนจะต้องอยู่ในห้องแล้วมันจะมีรุ่นพี่เขาอะตรวจเรียนเหมือนกันแล้วเขาก็มาเห็นว่าต้นหอมมันหายไปแล้วแล้วหนูก็แบบเฮ้ยหนูก็เลยวิ่งหนีไปหลบก่อนแล้วด้วยวิชามาที่มีอยู่การแสดงหรือการละครอะไรแบบว่าสิ่งหนูไปเลยตอนนั้นเฮ้ยพี่เห็นใครเด็ดต้นหอมปะหนูไม่เห็นเลยอะ แล้วพี่เขาบอกว่าเฮ้ยน้องเห็นไหมหนูก็เฮ้ยใช่พี่หนูเห็นคนผู้หญิงผมสั้นๆ
อาจารย์ประกาศหน้าเสาธงว่าเด็กผู้หญิงผมสั้นๆให้มาพบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าใครพบเห็นคนที่เด็กต้นหอมของโรงเรียนอ่ะช่วยยกมือบอกด้วยหนูด้วยความรู้สึกผิดหนูก็เลยยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าคนนั้นทำค่ะขนมหวานกับซีโมนเดินผ่านมาเขาก็ถ่ายคลิปแล้วเขาก็เดินผ่านไปถ่ายติ๊กต็อกฝั่งนั้น
อีกแป๊บนึงนะคะทุกคนมันยังไม่จบอ่ะก้อยเดินผ่านมาแล้วก้อยก็ถ่ายคลิปหนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบเหมือนเซเลบมากอะตอนนั้นอะเหมือนแบบใช่เหมือนทุกคนเดินผ่านมาแล้วก็ถ่ายคลิปอะจนหนูก็เลยแบบเดินหลังๆก็เลยแบบเก็บท่าให้ถ่ายรูปเลยทุกคนใช่แบบเขาอาจจะทนออร่าบางอย่างไม่ไหวไงแบบขอบันทึกไว้สักหน่อยนิดแชร์ไม่คือแบบตอนแรกอะตอนที่หนูกับพี่หนงอะถ่ายคลิปพี่อายตอนแรกถ่ายจากระยะไกลห่างกันประมาณ15เมตรสักพักนึงที่ยังไม่ใกล้ๆอยู่นี่เขากำลังนอนอยู่เลยสองคนนอนไหมนี่ค่ะพี่หนงก็แบบนี้มันเป็นระยะห่างประมาณนี้ทุกคนสมมตินอนอยู่ใช่ปะพี่หนงอยู่ประมาณนี้ละก็คือไม่ทนนะจุ๊บคุณทำอย่างนี้แล้วแม่คุณนอนอยู่แล้วคุณถ่ายอย่างนี้เลยอะคือแบบตอนนั้นคือแบบไม่ใช่อะไรนะเริ่มลำใหญ่แล้วแบบจริงพี่หนุ่มไปเราไปที่ถ่ายคือแบบตั้งใจเลยตั้งใจให้เห็นเลยแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยืนอยู่ตรงนี้ยังมองไม่ได้ไม่เข้าใจทำไมหนูก็ตกใจใช่ไหมปุ๊บขึ้นมาแบบเฮ้ยตกใจมากหนูว่าใครแบบอยู่ดีก็มาถ่ายอ่ะแบบเขาทำเกินไปอ่ะแบบโลกใบนี้มีแค่เราสองคนอ่ะทุกคนไปแค่ไหนเพราะว่าเด็กๆอ่ะบอกว่าเอ้ยย้อนไปมันแป๊บๆไง
ขาจะมีบ้านผีสิงทุกคนชอบในบ้านผีสิงกันไหมคะไปงานวัดชอบไหมชอบไหมเฮ้ยมันต้องแบบมีสิ่งเร้นลับลึกลับเกิดขึ้นเราเนื่องจากว่าเป็นคนที่แบบใจกล้ามากเข้าไปในบ้านผีสิงบ้านผีสิงงานวัดนะคะทุกคนมันจะไม่เหมือนกับดรีมเวิลด์หรือว่าต่างๆเนาะมันจะแบบไม่ได้แบบเฮ้ยมีเป็นหุ่นอย่างจริงจังขนาดนั้นมันจะเป็นบ้านแบบกระต๊อบเล็กๆแล้วมันก็จะมีว่าไอ้ตัวหุ่นผ้าที่มันแบบว่าเราเดินเข้าไปแล้วแบบเป็นกระสือนะคะทุกคนมันจะมีกระสือตัวนึงที่แบบพอเราเติบโตเข้าไปปุ๊บเนี่ยกระสือมันจะปล่อยตัวลงมาวิวอย่างเงี้ยผ่านหน้าเราไปประเด็นคือคนอื่นอ่ะตัวสูงไม่โดนแต่ว่าไอ้กระสือผ่านมาก็ไอ้โดนหลบโดนไหลก็ว่าไปมาถึงก็คือแบบเฮ้ยบ้านผีสิงหรอเราจะคิดบ้านผีสิงให้ดูกระสือมันแบบตอกอีกแล้วก็คือแบบเฮ้ยนี่มันบ้านผีสิงหรืออะไรตอนนั้นคือแบบเด็กน้อยก็คือแบบโกรธเลยเฮ้ยไอ้กระสือบ้าจะไปทำมันซะอย่างนี้ได้ยังไงเนื่องจากพอมันชนหัวเราใช่ไหมคะตามหลักฟิสิกส์แล้วมันก็จะต้องแบบฟุ้งกลับไปอีกรอบนึงพอมองแล้วกระสือมันกลับมาแล้วมันใหม่ก็ใช่ไหมมันใหม่ก็โอ้โหแล้วป้าวมันมุกพันกระสือกระสือมาชนะโอ้โหเป็นไงวันมาเราผ่านอยู่เดียวมากกระสือไม่กระเด็นไปนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็จริงๆแล้วมันมีเรื่องนอกจากต่อยกระสืออีกก็คือแบบว่าเหมือนแบบเนื่องจากตอนนั้นแบบยังเด็กมากก็แบบเฮ้ยจับมือจับนี้จับนั่นจับนั่นเนี่ยหยิบอะไรไม่รู้ติดมือออกมาจากบ้านทีสิงหยิบอะไรมันเหมือนเป็นก้อนผ้าก้อนหนึ่งอาจจะเป็นจิตวิญญาณหรือว่าซัมติงของกระสือตัวนั้นที่มันแบบเผลอติดมือเรามาแต่เนื่องจากว่าตัววิญญาณร้ายยังตามติดนะคะเราก็เลยขี่มันไปนะขอโทษนะคะขอบคุณค่ะอะไรนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงคงค่ะมีคนขับสะกิดนู่นสมัยอนุบาลก็คือเริ่มกันตั้งแต่อนุบาล1เข้าโรงเรียนมาก็คือไม่ยอมไปโรงเรียนเลยทุกคนงองแงหนักมากติดแม่ไม่เอาไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนวีรกรรมแรกที่เข้ามาตั้งแต่อนุบาลแล้วก็เจอเลยก็คือครูโกรธมากที่แบบเราร้องไห้แบบเนี่ยถ้าไม่หยุดร้องไห้เนี่ยทำไมนั่งพับเพียบเป็นอย่างนี้ก่อนทำไมนั่งพับเพียบเป็นอย่างนี้ก่อนต่อก็คือก็ร้องไห้ไม่หยุดวีรกรรมแรกที่เกิดขึ้นเลยนะคะก็คือโดนจับไปขังในห้องน้ำแล้วก็ล็อกประตูไว้เฮ้ยจริงโดนล็อกประตูในห้องน้ำโรงเรียนตั้งแต่ออนหนึ่งเฮ้ยใช่จริงเหรอพี่นี่ก็เคยมันเป็นยังไงเคยแล้วพอโดนล็อกปุ๊บอะคานออกมาแบบจัดไปคานออกมาไม่คือแบบคือถ้าเป็นของแค่เด็กอนุบาลอะก็จะมีช่องข้างล่างแต่ว่าของที่โดนอ่ะคือแบบครูคิดไว้แล้วว่าเด็กคนนี้มันจะต้องคานออกมาไม่ได้ก็เลยล็อกห้องน้ำครูที่ไม่มีช่องข้างล่างก็คือแบบคิดแล้วว่ายังไงก็จะหนีออกมาไม่ได้แน่นอนก็เลยติดอยู่ในห้องน้ำมาทุกคนหุยครูคะไม่ได้เลยนะไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้โดนเคยเหมือนกันไม่แต่ไม่เคยโดนล็อกอ่ะเคยไปล็อกเขาว่าเด็กหอทุกคนน่าจะมีประสบการณ์ติดห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำชั้นบนหนูเปิดไม่เคยออกเลยทุกคนและหนูพยายามจะตะโกนสุดเสียงให้ทุกคนช่วยหนูแต่พี่ช่วยพี่ไม่แบบเหมือนไม่ยินเสียงอะไรสักอย่างก็เลยออกมาแต่ไม่ใช่เสียงหนูอ้าวผีหลอกทั้งตลาดเคยได้ยินฟ้ากรี๊ดแต่ทุกคนแล้วก็เลยข้างล่างบอกว่าฟ้าเปิดประตูห้องน้ำไม่ออกหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยบอกกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกถ้ามีอะไรมีอุบัติเหตุอะไรฟ้าน่าจะตะโกนอีกรอบก็คือวันนั้นแหละวันเดียวกันกับที่พี่มี่ออกมาเพราะว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแต่ไม่ใช่เสียงน่าจะเป็นเสียงข้างล่างหรืออะไรทุกอย่างก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เคยเกิดขึ้นแล้วเหลือคนสุดท้ายก็คือพี่ตานะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันในวันนี้นะคะขอให้พี่ตาเล่าเรื่องสุดท้ายแล้วก็ส่งให้กับเพลงต่อไปเลยแล้วกันค่ะก็เรื่องของคนอื่นนะคะอาจจะเป็นแนวมิจฉาชีพเนาะอีกเรื่องนึงที่เป็นวีรกรรมวัยเด็กเหมือนกันก็
เด็กคนนึงซึ่งอายุน้อยกว่าตานะคะเป็นเด็กที่กลัวที่กลัวมากเลยตานก็เป็นคนที่กลัวเหมือนกันแต่น้องเขาที่กลัวกว่าแล้วอยู่วันนึงก็ไปงานวัดด้วยกันใช่ไหมแล้วก็ผ่านร้านแบบว่าร้านหน้ากากอะไรเงี้ยน้องเขาก็แบบทำสีหน้าน่ากลัวแบบตานก็แบบในใจก็แบบตอนน้องมาเดินไปแอบไปซื้อหน้ากากผีมาลองกันดีกว่าแล้วก็แบบว่าพอกลับไปบ้านใช่ไหมตอนดึกๆก็แบบว่าใส่หน้ากากแล้วก็เปิดไฟฉายแล้วก็รอน้องมันมาดักรอน้องมาเรียกน้องมันมาเล่นที่บ้านแล้วก็แบบไปแล้วก็ชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเพื่อนที่สนิทกันก็สนิทกันหลายคนสนิทกันทั้งหมู่บ้านเลยก็แบบว่าชวนมาเล่นลองผีกันลองผีกันน้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบน้องมาก็แบบว่านั่นแหละก็แบบว่าพอน้องมาแล้วก็แบบว่าเล่นเป็นผีแล้วน้องก็แบบว่าวิ่งกันรอบบ้านอะไรเงี้ยวิ่งไล่น้องกันไปมาก็แบบอุ๊ยสนุกจังเลยไม่มีสภาพอะไรงี้มันต้องมีเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเติร์ตอนดึกๆจะมาหลอกคืนนะเดี๋ยวผีมันจะมาหลอกคืนนะก็แบบชิบหายจะจะเป็นผีหลอกไม่ได้แล้วก็แบบว่าเพื่อนอีกคนนึงที่มาช่วยกันหลอกน้องใช่ไหมก็แบบว่านี่เอาหน้ากากมาสิจะไปหลอกต่อว่าน้องมันก็ยังกลัวอยู่มันแบบหลอกได้เรื่อยๆเนี่ยก็แบบเอาหน้ากากมาเดี๋ยวจะไปหลอกต่อตามไปหลอกได้กันไหมเสร็จแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกลัวผีตัวจริงมาหลอกเราก็ว่าคิดในใจว่าไอ้นี้มันหลอกเยอะกว่าผีต้อง